พาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยนะคะนั่นก็คือโรงแรมสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวที่จังหวัดพิษณุโลกทาสแมวพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะนี่แหละดีดี้พามาเอาใจทาสแมวนะคะด้วยการมาดูความน่ารักของน้องแมวหลายสิบตัวเลยนะคะที่บางตัวเนี่ยก็กำลังเคลิ้มหลับอย่างสบายใจนะคะหรือแม้แต่บางตัวก็กำลังกินอาหารอย่างอร่อยๆเนี่ยตัวนี้กำลังหลับแล้วนะคะเคลิ้มมากตากแอร์ด้วยนี่คือโรงแรมสปาแมวนะคะโรงแรมแอนด์สปาแมวชื่อว่าวากากิมิแคทโฮเทลแอนด์สปาพิกัดอยู่บนถนนธรรมบูชาค่ะตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้ธุรกิจอื่นจริงๆค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นธุรกิจรับฝากดูแลแมวนั่นเองนะคะสำหรับเจ้าของที่ต้องเดินทางไปทำธุระที่ไกลๆแต่ไม่รู้ว่าจะฝากน้องแมวไว้ที่ไหนนะโดยน้องแมวทุกตัวที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะจะได้รับการเรียกขานว่าเจ้านายเพื่อให้สมกับมนุษย์ที่เป็นทาสแมวนั่นเองค่ะมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจกันสักหน่อยชื่อว่าคุณถิติพรนะคะวริษฐนันท์อายุ30ปีท่านนี้เลยก็เล่าถึงที่มาที่ไปนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำธุรกิจออร์แกไนซ์ค่ะแล้วก็ชอบเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจคือมักจะมีเพื่อนๆแล้วก็บรรดาคนรู้จักเนี่ยนำน้องแมวมาฝากไว้ที่ตัวเองนี่แหละอยู่บ่อยๆนะมาฝากเลี้ยงอะไรอย่างนี้น่ะกระทั่งเพื่อนๆแนะนำว่าอุ๊ยเลี้ยงแมวดีจังเลยอ่ะให้ลองเปิดเป็นธุรกิจรับฝากแมวเลยดีเปล่าดีไหมลองดูนะแนวคิดนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าร่วมกับน้องสาวที่เรียนด้านจิตวิทยาแมวแล้วก็การดูแลอาบน้ำตัดแต่งขนแมวมาพอดีเป๊ะเลยในที่สุดก็เลยตัดสินใจปรับปรุงบ้านพักของตัวเองให้เป็นโรงแรมแมวเอาซะเลยนะคะจัดทำเป็นห้องใหญ่4ห้องนะคะแล้วก็ห้องเล็ก6ห้องค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะมีมุมสุขามุมอาหารมุมเล่นนะคะมุมพักผ่อนนะคะนอนเล่นนั่งเล่นก็ได้หมดโดยที่นี่นะคะจะไม่มีการขังแมวในกรงเหมือนตามโรงแรมแมวทั่วไปอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้แมวนี่นะคะเกิดภาวะเครียดได้นะคือภายในตัวโรงแรมอะค่ะถ้าเกิดว่าได้เดินไปรอบๆเนี่ยเป็นห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นฟิโรโมนนำเข้าด้วยนะคะสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะนำเข้ามาใช้เลยนะคะทำให้น้องเหมียวที่นี่เนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายสงบรีแลกซ์ค่ะแล้วก็มีความสุขในทุกวินาทีนะคะโรงแรมแมวที่นี่นะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2564ก็คือเปิดให้บริการมาปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะได้รับผลตอบรับดีจริงๆค่ะเขาคิดค่าบริการ280บาทต่อ1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงโอ้น่ารักจังเลยอ่ะแบบนี้นี่แหละน่าจะถูกใจทาสแมวนะคะแล้วก็ยังเป็นธุรกิจขาขึ้นที่ทำรายได้งามในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมีนวดให้น้องแมวด้วยนี่แหละสมกับสปาแมวจริงๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ